ไม่เป็นไรหนูเข้าใจอ่ะส้มๆให้แนะนำตัวเป็นทางการอ่ะสวัสดีค่ะส้มๆสุพิศราแสงทองมิสแกรนด์ปราจีนบุรีพูดถึงรอบห้องดำหน่อยที่ผ่านมาเมื่อวานเป็นยังไงบ้างรอบห้องดำหรอรอบห้องดำก็จริงๆอยากมีคำพูดหลายคำที่อยากเข้าไปพูดแต่ว่าพอเจอหน้าพี่นวัดพอเจอหน้าพี่ฟ้าแล้วอ่ะมันลืมไปหมดเลยถามว่าออกมาก็มีช่วงจังหวะที่เรารู้สึกว่าเราเสียดายจังเลยเราอยากพูดอยากให้เขารู้จักเรามากกว่านี้แต่ว่าก็ไม่ได้พูดไปค่ะแต่ว่าตอนนี้เราก็ยังอยู่ในกระบวนการพิสูจน์ตัวเองเพราะพี่นวัดเจอหน้าหนูทีไรพี่นวัดจะถามเลยว่าส้มทำยังไงให้ตัวเองมีกระแสเหมือนวันรอบห้องดำอ่ะส้มเดินเข้าไปคำแรกเลยปลาจีนมาแล้วปลาจีนมาแล้วตอบสิปลาจีนทำยังไงให้ตัวเองมีกระแสแค่นี้เลยหนูก็เลยตอนนี้อยู่ในช่วงกำลังพิสูจน์ตัวเองหนูรู้สึกว่าเวลาที่เหลือเนี่ยบางคนอาจจะดูไวอุ้ยตัดสินใจไปแล้วไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยแต่สำหรับหนูว่าไม่หนูว่ามันยังมีเวลายังมีช่วงเวลาที่เราอ่ะสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ว่าฉันทำได้ฉันสามารถจากคนที่พร้อมทุกอย่างแต่ไม่มีกระแสอ่ะแค่พลิกขึ้นมาให้มีกระแสแค่นั้นเองในช่วงเวลานี้ซึ่งหนูกำลังทำอยู่นะก็เลยกลายเป็นที่มาของเมื่อวานที่ว่าเต้นสะบัดหัวเลยแอบเห็นพี่จ่ายตังค์ยังเออพี่จ่ายตังค์ก่อนถ้าพี่จ่ายตังค์แล้วค่อยคุยกันพี่อย่าเพิ่งพิมพ์พี่จ่ายตังค์ก่อนวันนี้มีแต่คนมาแซวว่าพี่จ่ายตังค์ยังให้พูดทั้งไลฟ์เลยวันนี้ว่าพี่จ่ายตังค์ยังพี่จ่ายตังค์อีกจ่ายตังค์อีกอย่าจ่ายรอบเดียวพี่ต้องจ่ายสองรอบค่ะส้มๆเมื่อกี้ส้มๆบอกเองว่าในห้องดำเนี่ยมันมีหลายอย่างที่อาจจะยังไม่ได้พูดถ้านะตอนนี้มีโอกาสได้พูดอยากพูดอะไรหรืออยากบอกอะไรกับแฟนๆนางงามบ้างก็อยากจะบอกว่าส้มมาทำได้หลายอย่างอย่างที่ทุกคนเห็นแต่สุดท้ายแล้วค่ะในบริบทของการเป็นนางงามนั่นคือสิ่งที่ส้มไม่ได้พูดไปเลยในห้องดำส้มอ่ะอยากเป็นนางงามให้ได้ดีที่สุดนางงามให้ดีดีที่ดีที่สุดอ่ะดีในทุกๆด้านเลยซึ่งส้มไม่ได้พูดไปส้มอยากบอกพี่นวัดแล้วก็บอกทุกคนเลยนะคะว่ามิสแกรนด์ปราจีนบุรีไม่เคยเข้ารอบเลยไม่เคยเข้าไม่เคยมีโอกาสได้เข้ารางวัลที่ใหญ่ที่สุดของเราก็คือรางวัลหมอลำและซิงสตาร์ปีที่แล้วซึ่งปีนี้หนูมาด้วยแพชชั่นเต็มที่เต็มที่มากๆซึ่งพี่นวัดก็พูดบ่อยมากว่าส้มมันไปทุกปีเลยมีชื่อส้มๆทุกปีแต่มันไม่เคยได้เข้ากองใหญ่เลยแล้วปีนี้เป็นปีแรกที่ส้มได้เข้าในฐานะมิสแกรนด์ปราจีนบุรีอ่ะอยากทำให้เต็มที่อยากให้ทุกคนเชื่อใจผู้หญิงคนนี้ไม่เคยปล่อยสักวินาทีให้มันหายไปโดยไร้ค่าเลยหนูพยายามทำเต็มที่มากๆขาดอย่างเดียวที่พี่นวัดบอกจริงๆก็คือเรื่องกระแสเรื่องด้อมอย่างเดียวอยากให้ทุกคนอ่ะมาเป็นกำลังใจมาซัพพอร์ตกันพี่อาจจะไม่ต้องแบบอุ้ยจ่ายตังค์เป็นแสนเป็นล้านให้หนูแต่พี่สนับสนุนหนูเล็กๆน้อยๆเท่าที่พี่ไหวแค่นั้นเองแล้วสิ่งที่หนูอยากจะบอกนะหนูอยากอยู่กับองค์กรนี้จริงๆหนูไปมาแล้วทุกที่อ่ะหนูไปมาแล้วจริงๆหนูไปโดยที่แบบไม่ได้บอกใครเราไม่ได้บอกใครแต่เราลองไปมาแล้วหลายเวทีนะคะจนเรากลับมาตรงเนี้ยมายืนจุดเนี้ยด้วยคำที่ว่าฉันน่ะอยากอยู่กับแกนจริงๆหลายๆคนบอกว่าอุ๊ยจริตไม่ตรงแกนเลยน่าจะไปเวทีที่มันเรียบร้อยกว่านี้หน้าหวานจังเลยน่าจะไปเวทีที่มันดูหวานกว่านี้แต่ไม่พี่หนูรักแกนมากหนูรักแกนมากหนูมีเงินกินข้าวทุกวันนี้ก็เพราะแกนเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะไม่มีทางที่หนูจะเดินไปไหนนอกจากจะเดินกลับมาหาพี่นวัดอีกต่อให้ปีนี้ไม่ได้หนูก็จะกลับมาอีกกำลังจะถามเลยว่าถ้าเกิดว่าปีนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดปีหน้าเราจะยังกลับมาไหมเรายังจะกลับมาพร้อมสู้อีกไหมคือต้องบอกอย่างนี้หนูยังไม่ได้คิดในเรื่องของการกลับมาแข่งแต่กลับมาแน่กลับมารูปไหนว่ากันอาจจะกลับมาในฐานะสปอนเซอร์อาจจะกลับมาในฐานะทีมงานที่แบบอย่างนี้เลยเดินมาแบบอุ๊ยพี่คะมาค่ะน้องตามพี่มาค่ะอย่างเงี้ยนั่นแหละอะไรก็ได้ที่สามารถทำแล้วก็อยู่กับองค์กรแกนได้นั่นคือสิ่งที่หนูตั้งใจที่จะเดินเข้ามาหนูเดินเข้ามาในฐานะคนที่เข้ามาสมัครงานเลยนะปีนี้หนูอยากสมัครงานแล้วให้เขาเลือกหนูเป็นหนึ่งในพนักงานของครอบครัวแกนเลยหนูชอบมากกับการที่เป็นท็อป10แล้วเดินขึ้นไปยืนบนเวทีไปแนะนำรุ่นน้องไปช่วยรุ่นน้องดูไปยืนให้แบบเนี่ยฉันคือโรโมเดลของแกรนนะนี่เลยให้น้องดูพี่ไว้เลยนะว่าพี่สู้มาขนาดไหนแล้วกว่าพี่จะมายืนตรงนี้ได้อะซ่อมอะไรมันคือเสน่ห์ที่ทำให้ยอมให้เราแบบสู้แล้วก็แบบว่ายอมแบบฝ่าฟันทุกอย่างนะอุปสรรคทุกอย่างมากมายมาหนูไม่ได้มองเรื่อง follower แต่หนูมองว่าเสน่ห์ของแกรนคือการที่ทุกๆปีมันไม่เหมือนกันเลยอ่ะมันไม่เหมือนกันเลยการแข่งขันก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะหนูเริ่มประกวดตั้งแต่ปี2019หนูจำแพทเทิร์นการประกวดปี2019เพราะฉะนั้นถ้าหนูมาประกวดหลังจากนั้นหนูอาจจะเก่งมากก็ได้แต่พอมาปีนี้พี่มันต้องทำโซเชียลหนูแม่งไม่เก่งเลยหนูไม่เก่งกับการที่ฉันจะต้องมานั่งไลฟ์สดขายของเลย
ตอนแรกไม่รักเลยอ่ะไม่ได้รักการขายของเลยแต่ทุกวันนี้พี่เชื่อไหมพอออกไปอ่ะอยากขายของหนูคิดว่าถ้าหนูไม่ได้แกรนอ่ะหนูก็จะทำอาชีพเป็นคนขายของไลฟ์สดขายของนี่แหละมันให้อาชีพจริงๆแล้วมิสแกรนมันคือทุกอย่างมันเป็นเสน่ห์อ่ะเป็นคนดูก็เชียร์สนุกเป็นนางงามก็แข่งสนุกพี่ดูดิเพื่อน77คนไม่มีใครเหมือนกันเลยจริงแล้วพี่ดราม่ากันทุกวันอ่ะหนูเป็นนางงามหนูก็ตามไม่ทันแล้วพี่บัวลอยเหมือนกันนั่นแหละมันเลยรู้สึกว่าแกรนมันมีอะไรให้ติดตามแล้วนอกจาก1เดือนที่ประกวดอะค่ะตลอดทั้งปีอะมันยังแบบนอกจาก77คนมันยังมีอีกหลายร้อยชีวิตที่รอเข้ามามันเลยแบบอุ๊ยฉันอยากรู้จักคนนี้จังเลยฉันอยากดูเวทีนี้จังเลยฉันอยากดูจังหวัดนี้จังหวัดใหญ่ๆว่าเขาจะมาอีกไหมจังหวัดเล็กๆไหนปีนี้จะพลิกอีกไหมอะไรเงี้ยมันมีอะไรให้ติดตามตลอดเลยรู้สึกว่ามันคือเสน่ห์ที่เราแบบยังไงฉันก็ต้องนึกถึงแกนตื่นเช้ามาฉันต้องเปิดฟีดดูแกนก่อนเนี่ยสุดท้ายขอกำลังใจแฟนๆนางงามรวมถึงฝากด้อมเราหน่อยแล้วก็ฝากโหมดด้วยก็ฝากนะคะฝากขอกำลังใจทุกๆคนนะคะว่าผู้หญิงคนนี้ไม่เคยท้อไม่เคยอยู่ที่พัฒนาไม่เคยอยู่ที่จะพัฒนาวันนี้พี่บิวตี้ก็พูดออกไลฟ์เลยว่าส้มเป็นคนที่กราฟพุ่งอยู่อันดับบนๆตลอดเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีตลอดแต่ขาดแค่กระแสแล้วก็พี่ทีมงานก็แซะเข้ามาในไลฟ์เลยว่าน้องเป็นคนที่ตั้งใจทํางานมากมาถามพี่ทุกวันว่าวันพรุ่งนี้จะต้องมีกิจกรรมอะไรวันน้องขาดตกบกพร่องตรงไหนน้องมาถามตลอดนั่นคือสิ่งที่พี่เขาบอกมาซึ่งหนูอ่ะตั้งใจแล้วก็พยายามมากหนูไม่รู้ว่าข้างหน้ามันจะมีโอกาสอีกมั้ยแต่ว่ากว่าที่หนูจะมายืนได้โอกาสตรงเนี้ยมันนานมากแล้วพอหนูได้โอกาสมาหนูทําเต็มที่หนูก็อยากให้ทุกคนสนับสนุนอาจจะเป็นครั้งแรกครั้งเดียวครั้งสุดท้ายก็ได้ในฐานะนางงามมิสแกรนด์คนนี้นะคะก็ฝากเอ็นดูหนูด้วยแล้วก็อยากจะบอกว่าทุกดราม่าที่ผ่านไปอยากจะให้กําลังใจเพื่อนๆนางงามทุกคนนี่จะบอกว่าหลังบ้านน่ะไม่ว่าจะมีดราม่าอะไรเกิดขึ้นน่ะนางงามทุกคนรักกันแล้วก็คอยปลอบหลังกันตลอดนะคอยกอดกันตลอดว่าไม่เป็นไรนะมันจะผ่านไปปลอบหลังแล้วก็ทุบหลังกันด้วยใช่พวกเราแบบเตือนกันรักกันแล้วก็ทุบหลังกันไปด้วยกันพร้อมกันเลยค่ะก็ฝากติดตามฝากด้อมสวนส้มของส้มๆด้วยนะคะมาเป็นสวนส้มมาเป็นต้นส้มของหนูกันเยอะๆนะตอนนี้ไม่ต้องการอะไรเลยนอกจากกำลังใจของทุกคนค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะพี่จ่ายตังค์ด้วยนะพี่อย่าลืมมาจ่ายตังค์หนูนะเพราะว่าหนูอ่ะไม่มีตังค์พี่จ่ายตังค์หนูด้วยนะโอเคเหลือตังค์อยู่700ทั้งเนื้อทั้งตัวค่ะ